ครับก็สวัสดีครับผมเชนโชลบิดคุณผู้กับภาพยนตร์ครับก็จริงปัจจุบันก็คือประสบที่จะบวชเนี่ยก็อยากจะสืบทอดศาสนานั่นแหละปกติแล้วก็บวชมาครั้งนึงแล้วแต่ครั้งนี้ก็อยากจะบวชเพื่ออะไรหลายอย่างการเรียนรู้เกี่ยวข้างในเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปนั่งคุยกันเรื่อยๆทีนี้มันก็มีเรื่องของแบบพุทธศาสนาหนักๆเลยที่เราจะสร้างงานใหญ่กันนิดนึงครับก็อาจจะต้องยินร่วมกันหลายคนเรามีการปฏิโมทนาบุญอย่างเงี้ยครับคนก็จะมีพุ่มเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทำกับเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามแล้วทีนี้เรามาจับต้องเรื่องความสวยงามศาสนากันบ้างสำหรับเรื่องคนเนี่ยสวยงามอย่างที่พูดทำถ้าเราสวยงามศาสนาแล้วเรามาเห็นตรงกันว่าควรจะเป็นยังไงเราจะบอกว่าจะบอกป่าครับคุณนะคะนักสอนก็เป็นผู้บริหารเอลิซ่าคลินิกได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณเชนในการที่ทางค่ายชายเมโลฟินให้ทางเอลิซ่าช่วยดูแลในสังกัดทั้งหมดนะคะแล้วบังเอิญก็ได้มีโอกาสไปที่ทีมก่อนในการแล้วก็ได้บังเอิญเห็นปฏิหารเกิดเราก็เลย